ต้องโกหกเพื่อให้คนฟังสบายใจจะบาปไหมนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญธรรมอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้นะคะทุกข์ของคุณผู้ชมเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรียกว่าความโกหกก็ได้การใส่ใจก็ได้อะค่ะคือเขาถามมาว่าถ้าเขาจำเป็นจะต้องโกหกเพียงเพราะว่าคนฟังไม่สามารถฟังความจริงได้มันจะทำให้คนฟังเสียใจมากการโกหกนั้นผู้พูดบาปไหมคะบาปสิอ้าวเจตนาเขาดีไม่ใช่คะไม่เกี่ยวกับเจตนาการพูดผิดบิดเบือนมาจากความจริงบาปแต่ว่าบาปบางอย่างเนี่ยมันมีประโยชน์มันเป็นสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นตามมาการรักษาน้ำใจในช่วงเนี้ยวาระเนี้ยการเนี้ยเขายังไม่พร้อมที่จะทราบหรือว่าได้ยินได้ฟังเรื่องแบบนี้เรื่องเหล่านี้เขายังไม่พร้อมการเนี้ยเราจึงยังไม่พูดความจริงเราจึงพูดอย่างอื่นไปก่อนแล้วถ้าอย่างนี้แล้วเราบาปเราจะลงทุนทำบาปไปเพื่ออะไรคะเพื่อรักษาคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยเพื่อไม่ให้เขาเสียใจหรือทุกข์ใจมากไปกว่านี้บางครั้งการพูดความไม่จริงบางทีนะบางทีมันมีประโยชน์รักษาฝ่ายตรงข้ามไม่ได้แต่เมื่อถึงการพร้อมไม่ใช่ว่าเราจบเพียงแค่ไม้หนึ่งนะไม่ใช่ว่าวันนี้เราพูดคำไม่จริงแล้วเราก็จะพูดคำไม่จริงไม่จริงไม่จริงไปเรื่อยๆโดยความจริงเป็นไปไม่ได้ต่อเมื่อการผ่านไปเวลาผ่านไปบุคคลนี้เขามีอะไรดีขึ้นมาแล้วก็พร้อมในการที่จะรับฟังความจริงหรือสัจจะแล้วเราก็ยังไม่ละเลยไม่นิ่งดูดายเราก็ยังนำความจริงมาพูดแต่ว่าการเนี้ยตอนเนี้ยการพูดสิ่งนี้ไปแล้วเนี่ยมันยังไม่เหมาะแก่การไม่เหมาะแก่บุคคลไม่เหมาะแก่สถานที่พูดไปมีแต่เกิดแตกสามัคคีเล้าฉานมีแต่เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในบ้านในเมืองในสังคมอย่างเงี้ยคำอย่างเงี้ยนะเมื่อคนพูดหรือพูดก็พูดอย่างอื่นไปก่อนต่อเมื่อการผ่านไปต่างหากคุณอมการผ่านไปสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วเราค่อยพูดความจริงก็นึกถึงพุทธพจน์บทหนึ่งนะงั้นน่ะท่านใช้คำว่าถ้าจำเป็นต้องทำบาปทำอกุศลก็ไม่ควรที่จะกระทำบ่อยนักนานๆทำทีอย่าไปทำอีกทีในคำถามตอนแรกทวนมาอีกทีว่าถ้าจำเป็นต้องโกหกถ้าจำเป็นต้องพูดคำไม่จริงก็ขอให้เอาที่จำเป็นจริงๆไม่ใช่ทำเป็นประจำเอาที่จำเป็นถูกไหมขอให้เป็นไพ่ใบสุดท้ายให้มันยากขึ้นอ่ะถ้าจำเป็นนี่เป็นพุทธพจน์เลยนะถ้าจำเป็นต้องทำบาปทำอกุศลก็ไม่ควรที่จะกระทำบ่อยนักนานๆทำทีอย่าไปทำทีๆใช้สูตรนี้แล้วกันทั้งนั้นเอาที่จำเป็นได้ค่ะเอาเท่าที่จำเป็นนะคะอย่าทำเป็นประจำค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะเรามาสรุปกันแบบนี้นะคะการโกหกการไม่พูดความจริงนั้นเป็นบาปหากเราจำเป็นต้องทำบาปเพื่อรักษาน้ำใจแต่เมื่อถึงเวลาที่ผู้ฟังพร้อมจะรับฟังความจริงเราก็ต้องพูดต้องบอกความจริงดังพุทธพจน์ที่ว่าถ้าคนพึงทำบาปก็ไม่ควรทำบาปนั้นบ่อยๆไม่ควรทำความพอใจในบาปนั้นเพราะการสั่งสมบาปนำทุกข์มาให้ที่มาจากพระสุตตันตปิฎกค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากคุณมีทุกข์รู้สึกหนักๆในใจหรือว่ามีข้อสงสัยคุณสามารถส่งทุกข์ข้อสงสัยของคุณมาให้พวกเราได้ที่ LINE @sunmok_bangkok หรือว่า Facebook หอจดหมายเหตุพุทธทาสค่ะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีช่วยค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ